เมื่อวันก่อนดูข่าวท่านเลขาและมนตรีคลังอะค่ะบอกว่าแนวคิดเรื่องการขายหุ้นปตท.กับการบินไทยเนี่ยน่าจะเป็นการโยนหินถามทางว่าสังคมเนี่ยจะว่าอย่างไรนะคะจากโพลที่ออกมาแล้วก็สะท้อนมาส่วนหนึ่งเวทีวันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะสะท้อนให้คนที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศเนี่ยได้รับทราบว่าคนในสังคมเนี่ยมีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไรนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มนูลเลยค่ะครับขอบคุณมากครับที่ทางประชาธิปัตย์ได้ให้เกียรติผมมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราคงจะต้องมาดูถึงสาเหตุของการที่รัฐบาลเนี่ยอยากจะให้มีการขายหุ้นปตท.นะครับครั้งที่สองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการแปรรูปปตท.เนี่ยได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะเรียกว่าการครั้งนี้เป็นการแปรรูปเนี่ยก็คงจะไม่ใช่การแปรรูปจริงๆสักเท่าไหร่นะครับผมอยากจะบอกว่าการที่รัฐบาลจะขายหุ้นปตท. 2% เนี่ยให้กับกองทุนวายุภาคเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโอนหนี้ทางเทคนิคมากกว่านะครับเพราะว่ากองทุนวายุภาคนั้นเนี่ยก็เป็นกองทุนที่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่นะครับก็ประมาณเกือบ 70% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการโอนหุ้นของปตท.จากกระทรวงการคลังไปสู่กองทุนวายุภักเนี่ยก็เป็นการโอนจากกระเป๋าซ้ายไปสู่กระเป๋าขวานั่นเองนะครับก็เท่ากับว่ารัฐบาลก็ยังมีสิทธิ์ควบคุมดูแลการบริหารของปตท.เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เหตุผลที่ว่าทำไมรัฐบาลถึงอยากจะขายหุ้นของกระทรวงการคลัง 2% ให้กับกองทุนวายุภักเนี่ยเราก็คงต้องกลับมาดูในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณประจำปีนะครับเราคงต้องยอมรับว่าระยะหลังๆเนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องเจอกับเรื่องของการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราเนี่ยงบประจำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับงบรายจ่ายประจำไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าราชการงบค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าเป็นงบรายจ่ายประจำเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันเข้าไป70%กว่าเกือบ80% 80%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่าได้ซ้ำนะครับแล้วทำให้เรามีงบลงทุนเนี่ยเหลือเพียงแค่10%กว่าเท่านั้นนะครับในพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2555เนี่ยที่เพิ่งผ่านสภาไปหยกๆเนี่ยงบทางด้านการลงทุนเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ประมาณ15 หรือ 16% เท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นงบที่ต่ำมากแล้วถ้าเรามีงบลงทุนแค่นั้นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศไปได้มากนักทั้งนี้เพราะว่าเราไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะไปลงทุนในโครงสร้างต่างๆนั่นก็คือที่มาว่าเราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้การที่เราต้องไปกู้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาระต่อการตั้งงบประมาณชำระหนี้ในแต่ละปีนะครับซึ่งตามกรอบการตั้งงบประมาณการคลังที่ยั่งยืนเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นกฎหมายนะครับคือกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องชำระหนี้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับแต่ตามกรอบการตั้งงบประมาณการคลังที่ยั่งยืนเนี่ยซึ่งกระทรวงการคลังยึดถือมาโดยตลอดก็คือว่าต้องตั้งงบชำระหนี้ในแต่ละปีเนี่ยไม่เกิน 15% ของวงเงินงบประมาณนั่นก็หมายความว่าถ้าเผื่อเราไปตั้งงบชำระหนี้เกิน 15% เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไม่รักษาวินัยทางการคลังในปัจจุบันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับที่มีเรื่องถกเถียงกันอยู่เนี่ยก็คือว่างบชำระหนี้ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับรัฐมนตรีคลังคนที่เพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยคุณธีรชัยเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่ 9.3 แต่ว่ารัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันบอกว่าอยู่ที่12นะครับก็เลยเกิดความสับสนขึ้นมาว่าเอ๊ะตกลงมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าอยู่ที่12ก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงพอสมควรเพราะว่าใกล้เพดาน 15% เข้าไปเต็มทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันเล่นได้นะครับทำไมมันถึงอยู่ที่ 9.3 อย่างที่รัฐมนตรีธีรชัยว่าก็เพราะว่าเรามีการrefinance นะครับคือหนี้ที่ครบกำหนดชำระเนี่ยเราไม่ชำระนะครับเรา refinance ซะมันก็ทำให้งบชำระหนี้ประจำปีเนี่ยมันลดลงกลายเป็น 9.3 แต่ถ้าเราไม่ refinance เนี่ยเราจำเป็นต้องชำระหนี้เงินต้นตามกำหนดนี่นะครับมันก็จะเป็น 12% นะครับอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงทางด้านตัวเลขซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าใครถูกมันก็ถูกทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะหยิบตัวไหนมาพูดคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราดูว่างบ
ที่ชำระหนี้ในแต่ละปีเนี่ยปรากฏว่าเราไม่สามารถจะชำระหนี้เงินต้นแทบจะไม่ได้ชำระเลยนะครับเพราะว่าอย่างปีนี้เนี่ยเราตั้งงบชำระหนี้เงินต้นเนี่ยเพียงแค่ 1% กว่าๆเท่านั้นเองแล้วเราที่เหลือเนี่ย 9.3% เนี่ยที่เหลือเนี่ยเป็นการชำระดอกเบี้ยเกือบทั้งสิ้นนะครับประมาณ 7% กว่าๆงั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มมาพัฒนาประเทศหรือมาทำโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในระยะยาวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในอนาคตเนี่ยหนี้สินมันจะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่มีปัญญาชำระหนี้เงินต้นเลยนะครับจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณนั่นก็คือที่มาของแนวความคิดที่ว่าทำยังไงเราถึงจะลดหนี้สาธารณะลงไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่าแนวความคิดนี้เนี่ยมันคงไม่ได้เป็นเฉพาะรัฐบาลชุดนี้แต่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ตามที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องคิดประเด็นนี้ว่าในเมื่อหนี้สาธารณะมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแล้วเราจะต้องตั้งงบชำระหนี้ในเพดานที่สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราจะต้องชำระหนี้เงินต้นด้วยเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับงั้นตรงนี้ก็คือเป็นที่มาของแนวความคิดที่อาจารย์ดร.วีรพงษ์ออกมาจะเรียกว่าโยนหินถามทางหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ท่านเป็นคนแรกที่เสนอความคิดนี้ขึ้นมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้โอนหนี้ให้โอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นปตท.หรือการบินไทยเนี่ย 2% มาเข้าสู่กองทุนวายุภักซะซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้สถานะของปตท.หรือการบินไทยเนี่ยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจไปเพราะว่ารัฐบาลก็จะถือหุ้นเพียงแค่ 49% แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะให้รัฐบาลนั้นสามารถที่จะยังคงอำนาจในการดูแลหน่วยงานทั้งสองนี้ได้ต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้ไปเป็นบริษัทเอกชนโดยแท้จริงนะครับก็คือว่ายังคงมีสิทธิในการควบคุมดูแลกำกับดูแลสองหน่วยงานนี้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็แทนที่จะไปขายในตลาดหลักทรัพย์หรือไปขายให้กับเอกชนก็ให้ขายให้กับกองทุนวายุภักซะ 2%เพราะว่ากองทุนวายุภักนั้นถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังเกือบ 70% ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่งั้นการโอนหุ้น 2% เนี่ยจากกระทรวงการคลังมาเข้าสู่วายุภักกองทุนวายุภักเนี่ยก็เท่ากับเป็นโอนหุ้นจากกระเป๋าซ้ายมาสู่กระเป๋าขวานั่นเองและกระทรวงการคลังนั้นก็ยังควบคุมดูแลการบริหารงานกำกับดูแลผ่านทางกองทุนวายุภักได้เหมือนเดิมนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้ก็คือแนวความคิดหลักๆนะครับของดร.วีรพงษ์ที่ต้องการที่จะลดหนี้สาธารณะของประเทศลงไปเพื่อที่ว่าจะได้มีความคล่องตัวมากขึ้นในการจัดตั้งงบประมาณเพราะว่าพอโอนหนี้ของปตท.หรือของการบินไทยออกไปแล้วเนี่ยก็หนี้จำนวนนี้ก็ไม่เป็นหนี้สาธารณะต่อไปรัฐบาลก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบในหนี้จำนวนนี้ขออนุญาตอาจารย์ค่ะอันนี้คือแนวคิดของท่านอาจารย์วีรพงษ์ที่โยนออกมาในมุมของอาจารย์มนูลแล้วครับว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนหรือว่ามันจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรเพราะว่าได้ฟังอาจารย์เคยพูดเรื่องของการแปรรูปเนี่ยมันแปรไปแล้ว รอบนี้คือการขายหุ้นเนี่ยขยักที่2เนี่ยนะคะแล้วดิฉันก็เคยได้ยินว่าท่านอาจารย์พูดถึงข้อห่วงใยเหมือนกันว่าถ้ารัฐบาลเอาจริงนะถ้าเกิดโยนหินมาแล้วสังคมไม่ได้ทักท้วงหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นคล้อยตามนะคะกับเหตุผลที่รัฐบาลเสนอเนี่ยข้อที่อาจารย์มนูลนะคะห่วงเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะคะคือประเด็นที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้าเผื่อรัฐบาลทำแค่นี้นะครับมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ากองทุนวายุภักเนี่ยก็ยังมีฐานะที่เป็นกองทุนที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อยู่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้ารัฐบาลไม่หยุดนะครับไม่หยุดเพียงแค่นี้ก็คือว่ามีการขายหุ้นต่อโดยกองทุนวายุภักเนี่ยมันจะหมดอายุลงในอีกประมาณ2หรือ3ปีข้างหน้าใช่ไหมครับปี56มั้งคะปี56นะครับซึ่งถ้ากองทุนวายุภักซึ่งปัจจุบันนี้เป็นกองทุนปิดเนี่ยหมดสภาพของการเป็นกองทุนไปก็ต้องขายหุ้นคืนให้กับประชาชนใช่ไหมครับคราวนี้กระทรวงการคลังเนี่ยก็คงไม่ได้ขายหุ้นคืนทั้งหมดก็คงจะเปลี่ยนสถานะของกองทุนวายุภักซึ่งเป็นกองทุนปิดเนี่ยให้เป็นกองทุนเปิดเพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่เข้าไปซื้อหุ้นของกองทุนวายุภักในตลาดหุ้นได้เพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำก็คือว่าจะต้องจำกัดการขายหุ้นของกองทุนวายุภักให้เพื่อที่จะให้กระทรวงการคลังนั้นเนี่ยยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกองทุนวายุภักอยู่ต่อไปนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องถือหุ้นในระดับ 70% เท่าเดิมเพื่อที่ว่าการบริหารของกองทุนวายุภักเนี่ยจะยังคงอยู่ในการควบคุมดูแลกำกับดูแลของกระทรวงการคลังอยู่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยปัญหาเรื่องการกำกับดูแลปตท.เนี่ยก็คงไม่มีปัญหานะครับ
ราะว่ากระทรวงการคลังหรือกระทรวงพลังงานก็ยังมีสิทธิในการกำกับดูแลอยู่ต่อไปคราวนี้ในส่วนที่ว่าพอปรับเปลี่ยนเป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทในรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีอะไรผมคิดว่าในแง่ของการบริหารงานเนี่ยแน่นอนว่าทางปตท.เนี่ยเมื่อหลุดออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยการบริหารงานก็คงมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับก็อาจจะสามารถที่จะไปแข่งขันกับทางด้านของต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการที่จะลงทุนได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในการกำกับไม่จำเป็นของงบลงทุนอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปผ่านคณะรัฐมนตรีอันนั้นก็เป็นความคล่องตัวในการบริหารซึ่งอาจจะเป็นผลดีทางด้านการแข่งขันนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าการที่รัฐบาลไปกำกับดูแลนะครับปตท.เนี่ยจะยังสามารถทำได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตัวอย่างบริษัทบางจากปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งบริษัทบางจากปิโตรเลียมเนี่ยแต่เดิมก็เป็นบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกับปตท.เหมือนกันนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยบริษัทบางจากปิโตรเลียมก็ได้มีการแปรรูปนะครับแล้วก็ลดสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังลงไปแล้วก็ให้ปตท.เนี่ยเข้ามาถือหุ้นแทนและการที่นำเอาบางจากเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่บางจากเนี่ยในฐานะที่เป็นบริษัทเอกชน 100% เนี่ยไม่ใช่ 100% นะครับในขณะที่เป็นบริษัทเอกชนที่รัฐบาลไม่ได้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยแต่บางจากก็ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในแง่ของการทำงานเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากระทรวงพลังงานหรือรัฐบาลยังคงกำกับดูแลได้เหมือนเดิมนะครับอาจารย์คะขออนุญาตค่ะอาจารย์พอดีพี่น้องเราเนี่ยอาจจะได้ติดตามเรื่องนี้มาแล้วก็เข้าใจเป็นส่วนหนึ่งแต่บางท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ติดตามเรื่องตั้งแต่กำเนิดปตท.เนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะถึงได้มีกิจการที่รัฐต้องไปกำกับดูแลทีนี้กรณีที่จะมีการปรับสภาพไปเนี่ยนะคะที่จะผัดมือหรือว่าไปอยู่ในมือเอกชนมากขึ้นก็เลยมีคำถามมากมายเนี่ยนะคะทีนี้อาจารย์บอกว่าถ้าหากว่ามีการขายหุ้นรอบนี้ถ้าดูว่าได้อะไรก็เหมือนกับว่าได้โอกาสในการแข่งขันที่จะต้องเข้าไปสู่ในสังคมโลกใช่ไหมคะแต่ส่วนที่จะเป็นข้อเสียอาจารย์ก็ห่วงว่าถ้าหากว่าเมื่อถึงขั้นตอนนั้นแล้วส่วนที่สัดส่วนหุ้นที่รัฐบาลถือเนี่ยเมื่อขายไปให้กองทุนวายุพักนะคะจน อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าท่านอาจารย์บอกว่าควรจะต้องไม่ขายต่อใช่ไหมคะรวมทั้งเมื่อหลุดออกไปรัฐบาลเองก็จะถือหุ้นเหลือแค่ 49% โอกาสที่จะขาย 49% นั้นต่อก็อาจจะมีใช่ไหมคะอันนี้คือข้อห่วงใยนะคะที่จะตั้งเป็นคำถามเอาไว้ใช่ไหมคะคือตรงนี้ผมเรียนว่าถ้าเผื่อรัฐบาลเนี่ยทำเพียงแค่นี้นะครับก็คือถือหุ้น 49% แล้วก็โอน 2% ไปให้กองทุนวายุพักผมคิดว่าถ้าทำเพียงแค่นี้เนี่ยมันไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วถ้าไม่ทำเพียงแค่นี้ล่ะคะอันนั้นคือจุดที่เราจะต้องตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเผื่อรัฐบาลยังคงถือหุ้นใหญ่อยู่แล้วก็ควบคุมที่เหลือผ่านกองทุนวายุพักเนี่ยมันก็จบนะครับแต่ถ้าไม่จบเนี่ยมันก็จะเป็นการแปรรูปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลจะไปลดสัดส่วนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมการบริหารหรือกำกับดูแลปตท.ได้แล้วมันจะกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างไรไหมคะก็อันนั้นก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าถ้าเผื่อปตท.เนี่ยไปเป็นบริษัทเอกชนเต็มตัวนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ปตท.อาจจะต้องไปดูแลในเรื่องของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับการที่จะไปสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการดูแลประชาชนนะครับดูแลเรื่องค่าครองชีพหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยอันนั้นก็อาจจะด้อยลงนะครับอันนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้บ้างครับก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณรอบแรกสำหรับท่านอาจารย์นะคะได้ไปสะท้อนมุมของฝ่ายวิชาการนะคะท่านก็ตรงไปตรงมานะคะว่าเห็นทั้งมุมทั้งได้ทั้งเสียแล้วก็ข้อห่วงใยนะคะ